Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่25กันยายน2022 Series พระสิริพระเจ้าวันที่13มีส่วนร่วมในพระสิริพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่30และบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่4เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยในฐานะผู้เชื่อเราทั้งหลายเป็นของพระเยซูและบ่อยครั้งเหลือเกินที่นั่นหมายความว่าเราจะถูกเยาะเย้ยหรือดูถูกเรามีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของพระองค์และบางครั้งนั่นก็เป็นเรื่องยากนักแต่เรามั่นใจได้ว่าถ้าเราติดสนิทกับพระเยซูแล้วเราก็จะได้เป็นหุ้นส่วนที่จะได้รับศักดิ์ศรีที่กำลังปรากฏเมื่อพระเยซูทรงปรากฏด้วยพระสิริทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็จะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยและพระองค์จะทรงประทานที่นั่งอันมีเกียรติให้แก่เราในพระราชอาณาจักรของพระองค์ในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่4เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และเป็นหุ้นส่วนที่จะได้รับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้มงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยเปาโลบอกเราว่าท่านต้องทนทุกข์ทรมานมากเพราะข่าวประเสริฐแต่แม้ชีวิตของเปาโลจะแสนลำบากยากเย็นท่านก็ยังบากบั่นสู้ทนแม้เมื่อยามที่เปาโลรู้สึกว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาท่านก็ยังเพ่งมองอยู่ที่มงกุฎนิรันดร์ซึ่งท่านจะได้รับจากพระเจ้าด้วยใจเฝ้ารอคอยเปาโลเชื่อมั่นว่าความยากลำบากที่ได้เผชิญบนโลกนี้นั้นเทียบไม่ได้เลยกับศักดิ์ศรีที่รอคอยท่านอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่8ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์แล้วชีวิตของเราล่ะเป็นเช่นไรเรากำลังเผชิญกับความยากลำบากเพราะความเชื่อของเราอยู่หรือเปล่าจงระลึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่พระสิริและศักดิ์ศรีของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือความยากลำบากบนโลกทั้งสิ้นนักแผ่นดินของพระเจ้าขอราชอาณาจักรฤทธานุภาพและพระเกียรติของพระองค์สืบไปเป็นนิจในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่20ถึงข้อที่22ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์พอถ้อยคำของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้นะคะเราจะมีมุมมองต่อความยากลำบากในชีวิตเช่นเดียวกันกับเปาโลได้อย่างไรเรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้รู้ว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในพระสิริและศักดิ์ศรีอันบริบูรณ์ของพระเยซูและในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าทรงเร้าใจเราให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตในภาคปฏิบัติให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงดำรงด้วยพระสิริอันยิ่งใหญ่เราขอบคุณที่ทรงนับคนเล็กคนน้อยเช่นเราไว้และทรงประทานศักดิ์ศรีให้เราได้มีส่วนร่วมในพระสิริเราขอบคุณที่เราได้มีความหวังใจเพราะเรารู้ว่าไม่มีความยากลำบากใดในโลกนี้ที่เทียบได้กับรางวัลที่งดงามที่พระเยซูทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราบนสวรรค์ขอทรงช่วยให้เราได้ฉายพระสิริของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้ทุกในสถานการณ์ได้ประกาศความยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์และความรักของพระเจ้าไปยังผู้คนรอบตัวเราขอพระนามของพระองค์ได้รับเกียรติสูงสุดผ่านชีวิตของเราเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ